ันนี้ในการเข้าสู่ประชาธิปไตยขณะนี้ก็ต้องชะงักไปหลายๆเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง 5G และ Smart City จากตอนแรกที่เตรียมวางแผนไว้ก็ดูเหมือนจะต้องชะงักและยังไม่เห็นแนวทางนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะติดตามจากรายงานของคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนาค่ะนับตั้งแต่ที่เมียนมาเปิดประเทศในปี2011ทำให้เมียนมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต่างชาติอยากร่วมลงทุนนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนั้นกำลังเนื้อหอมที่สุดในอาเซียนเพราะมีธุรกิจหลายอย่างไปเปิดตลาดที่นั่นโดยหนึ่งในนั้นเป็นเทคโนโลยีโทรคมนาคมค่ะในปี2015ค่ะดิฉันก็มีโอกาสไปทำข่าวอาเซียนที่นครย่างกุ้งของเมียนมานะคะก็เลยลองไปสำรวจถนนที่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางเทคโนโลยีเส้นทาง IT ของนครย่างกุ้งของเมียนมาค่ะก็ไปดูตามจุดต่างๆก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหนะคะมีร้านขายอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะตั้งเรียงรายกันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งก็ทำให้หลายๆคนนะคะที่ไปเมียนมาในช่วงนั้นเนี่ยตื่นตาตื่นใจกันอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าดูเรื่องของราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเมียนมาในสมัยนั้นที่มีการใช้ 3G แล้วก็เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่เทียบกับราคาที่บ้านเรานะคะแล้วก็การใช้งานอินเทอร์เน็ตก็อาจจะไม่ได้เสถียรมากนักค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะคะเปิดได้ประมาณเพียงแค่5นาทีค่ะจากนั้นเนี่ยเน็ตก็ยังหลุดอยู่ก็ยังคงไม่เสถียรเท่าไหร่เทียบกับราคาที่มีการจ่ายในราคาณช่วงนั้นด้วยค่ะหากไปดูผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้หลังเปิดประเทศหลักๆจะมีอยู่5เจ้านะคะทั้งอนันดาในเครืออมารากลุ่มบริษัท IGE ธุรกิจเอกชนอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในเมียนมาออรีดูผู้ลงทุนจากกาตาร์เทเลนอร์จากนอร์เวย์ MBT ร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลเมียนมากับญี่ปุ่นและล่าสุดค่ายที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ Mitelผู้ร่วมลงทุนระหว่างกองทัพเมียนมากับเวียดนามค่ะทำให้ราคาซิมการ์ดที่สูงหลักพันปรับราคาลดลงเหลือหลัก10ในเวลาอันรวดเร็วจากการแข่งขันที่สูงขึ้นช่วงที่ปิดประเทศหรือว่าช่วงเปิดประเทศแรกๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าซิมการ์ดอะค่ะตอนที่เข้าไปแรกๆคือราคาประมาณคือที่เข้าไปช่วงหลังๆแล้วคือตอนปิดประเทศนี่คือระดับเป็นหมื่นนะคะแล้วก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยประมาณ 3,000 3-5,000 บาทนะคะหน่วยเป็นบาทก็คือแพงมากแล้วพอมียักษ์ใหญ่ของทางเทเลคอมเนี่ยเข้าไปเนี่ยซิมการ์ดนะคะจาก 3,000 ลดเหลือ35บาท 30-35 บาทภายในช่วงเวลาค่ำคืนก็เลยทำให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะจากตัวเลขสำรวจ Data ของ Hootsuite นะคะคือจะมีการสำรวจทุกปีอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็คือมียอดถึงประมาณ27ล้านบัญชีสำหรับคนที่ใช้ Facebook ในเมียนมาค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือเรียกได้ว่าคือFacebook เป็นปัจจัยที่5ของคนเมียนมาคือนอกจากปัจจัยที่แล้วก็ Facebook เป็นปัจจัยที่5ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บน Facebook เลยนะคะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่คือเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยแล้วก็โทรศัพท์ก็คือถูกลงนะคะก็คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะอย่างคนไทยเราจะมีแบบตั้งแต่เพจไปถึง PCT จนมาถึง Nokia 3310จนมาถึงสมาร์ทโฟนใช่มั้ยคะคนเมียนมาก็คือไม่ได้มีอะไรพวกนั้นเลยแล้วก็มาสมาร์ทโฟนเลยนะคะก็คือสมาร์ทโฟนจากราคาจีนเนี่ยก็เข้ามาเช่นแบบ Vivo Oppo Huawei นะคะต่างๆรวมถึงแบรนด์ Xiaomi อะไรพวกนี้ค่ะคือเข้ามาในเมียนมามากขึ้นข้อมูลจาก Data World Bank หรือว่าธนาคารโลกรายงานตัวเลขตั้งแต่ปี1990ถึงปี2010ตัวเลขผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทบไม่มีนะคะแต่หลังจากเปิดประเทศในปี2011ถึง2017ตัวเลขผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นสูงขึ้นเป็นแนวดิ่งประชากรเมียนมาทั้งประเทศ54ล้านคนในขณะนี้มีรายงานตัวเลขผู้ใช้บัญชี Facebook มากถึง27ล้านบัญชีทำให้เมียนมาเตรียมเดินหน้าสู่การพัฒนาระบบ 5G แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดและการก่อรัฐประหารกลับดับฝันการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีของเมียนมาค่ะในเมียนมาณปัจจุบันนี้นะคะมี 4G แล้วค่ะแล้วก็มีแผนที่ว่าจะไปถึง 5G ด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างโควิดหรือรัฐประหารเกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วตามข่าวออกมาเมียนมามีแผนที่จะ เริ่มมีการพัฒนา 5G นะคะภายในปีนี้ในช่วงที่ก่อรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตนั้นถูกจำกัดและเสี่ยงถูกดำเนินคดีหากแสดงความเห็นทางการเมืองพูดง่ายๆคือเหลือแค่เน็ตไฟเบอร์บ้านเท่านั้นซึ่ง
คนที่จะเข้าถึงเน็ตไฟเบอร์นั้นนะคะก็คือต้องเป็นคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหนึ่งก่อน2ก็คือต้องเป็นแบบคนที่มีเงินนิดนึงเพราะราคาก็สูงกว่าทั่วไปนะคะก็คือเรียกได้ว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่จะออกทางเมียนมาเนี่ยคือจะเรียกได้ว่าจำกัดมากๆแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็แต่ว่ามือถืออย่างเช่นสัญญาโทรศัพท์อะไรเงี้ยยังใช้ได้อยู่การที่คุณออกไปข้างนอกอะค่ะแล้วคุณถูกตำรวจหรือทหารเรียกสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือการตรวจ Facebook ของคุณใช่ค่ะคือถ้ามีข้อมูลหรือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงการชุมนุมหรือการที่ต่อต้านรัฐบาลทหารปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจับคุณได้เลย Facebook ก็เลยประกาศลอนช์ฟีเจอร์นี้ขึ้นมาก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าการล็อกโปรไฟล์ให้กับคนเมียนมาเพื่อที่จะให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มันดาเลอดีตเมืองหลวงของเมียนมาเป็นหนึ่งในสามเมืองที่ถูกเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นเมืองน่าอยู่ในเวทีอาเซียนเพื่อเตรียมใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะติดตั้งกล้อง CCTV แก้ปัญหาการจราจรติดตามผู้กระทำผิดกฎหมายอุบัติเหตุและอาชญากรรมโดยนำข้อมูลภาพผังเมืองแบบ3มิติและระบบ GPS มารวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบการจราจรตรวจสอบเส้นทางวางแผนการระบายน้ำและการสร้างพื้นที่กำจัดขยะค่ะโดยได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียใจกล้าของญี่ปุ่นและอีกหลายองค์กรจากต่างประเทศขณะที่ระบบราชการจะใช้ซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ลดขั้นตอนการบริการประชาชนและไปไกลถึงขั้นจะพูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเพื่อใช้ระบบจดจำใบหน้าแต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะความฝันการพัฒนาเทคโนโลยีของเมียนมายิ่งขยับไปไกลทุกขณะเพราะยังเกิดวิกฤตทางการเมืองและโรคระบาดที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน